ผู้เสียหายกว่าร้อยคนเขาเดินทางมายังสถานีตำรวจภูทรจังหวัดยะลานะคะเพื่อมาเจรจากไกล่เกลี่ยกับตัวแทนผู้ลงนามในสัญญาการซื้อขายหลังจากถูกหลอกจากมูลนิธิแห่งหนึ่งในจังหวัดยะลาเขามีการโฆษณาชวนเชื่อให้ชาวบ้านร่วมกันซื้อที่ดินในพื้นที่ตำบลตาเซอําเภอเมืองยะลาเมื่อเขาจ่ายเงินไปแล้วก็กลับไม่ได้ที่ดินตามที่ตกลงกันเอาไว้ด้านนายนูอามัด ฮิอแวร์ e aware, ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้เสียหายก็บอกว่าทั้งฝ่ายผู้เสียหายตกลงกับตัวแทนผู้ลงนามในสัญญาการซื้อขายของมูลนิธิดังกล่าวให้ส่งตัวแทนมาเจรจาพูดคุยกันโดยมีทางตำรวจเป็นคนกลางแล้วก็เป็นสักข,ขีพยานในการรับรองว่าจะจ่ายเงินคืนให้กลับผู้เสียหายค่ะ นานูอาหมัดยังบอกอีกด้วยนะคะว่าในการเดินทางมาครั้งนี้เนี่ยมีผู้เสียหายทั้งหมด111รายมูลค่าความเสียหายรวมๆแล้ว36ล้าน8 5 3 0 0 0บาท รวมรวมกับค่าเสียหายทั้งหมดซึ่งล่วงเลยมานานกว่า10ปีก็จะเป็นเงินรวมแล้วกว่า72ล้านบาทเลยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อวานนี้ตัวแทนผู้ลงนามในสัญญาซื้อขายของมูลนิธิดังกล่าวไม่ได้เดินทางมาเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ,คะก็ต้องบอกว่าตอนนี้การหลอกลวงมีหลากหลายรูปแบบมากเลยนะคะต้องระมัดระวังให้ดี